สวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะฮะวันนี้มารีวิวกีตาร์ฝากขายนะครับตัวนี้เป็นคัสตอมช็อปและที่พิเศษกว่านั้นคือตัวเนี้ยมันเป็นปี2000ซึ่งขนาดนั้นน่ะจอห์นครูดครับที่เป็นมาสเตอร์บิลของ Fender ที่ทำให้จอห์นเมเยอร์แบ็ค1แล้วก็ Number 1นะครับตอนนี้ออกจากทีมมาสเตอร์บิลของ Fender ไปแล้วเป็นคนทำตัวนี้นะครับจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเป็นสแตมป์ที่แปะอยู่ตรงคอตรงปิกอัพตรงข้างในก็คือพิเศษมากๆเลยสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นคัสตอมช็อปแล้วก็ยังเป็นจอห์นครูดทำอีกก็พิเศษมากๆเลยนะครับทีนี้ลองมาดูว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงสำหรับผมนะครับก็คือเป็นปิกอัพเป็นนอยส์เลทก็คือมันจะแก้ปัญหาของเสียงจี่คือจะจี่น้อยเนี่ยที่ผมเปิดเสียงคลีนนะไม่จี่เลยอ่ะผมลองเหยียบเสียงแตกนี่คือเหยียบเสียงแตกแล้วครับเสียงไม่จี่เลยนะครับแล้วก็ตัวบริดก็จะเป็นคันโยกแบบโมเดิร์นนะครับเป็นเสียบตัวตรงนี้เป็นโรลเลอร์นัทคือเจฟเบ็กเนี่ยผมเป็นแฟนเจฟเบ็กนะครับเป็นแบบแฟนคลับชอบมากๆแล้วก็เป็นโรลเลอร์นัทซึ่งเขาจะแก้ปัญหาของการที่มันเวลาโยกคันโยกและสายเพี้ยนลูกบิดก็ล็อกสายเป็นสเปอร์เซลแบบล็อกสายอีกนะครับก็รีวิวผมจะลองเล่นคันโยกให้ดูนะครับลองมาฟังเสียงคลีนกันนะครับเริ่มจากตัวล่างเริ่มจากตัวบิดครับประมาณนี้ครับคันโยกมันจะเด้งดีมากทีนี้ลองเล่นกับเสียงไดรฟ์ดูนะครับเดี๋ยวผมใช้ TS9 Original นะครับอันนี้เปิดเกณฑ์สัก10โมงก่อนจะเห็นได้ว่าเสียงไม่จี่เลยเพราะว่าปิกอัพเป็นนอยส์เลทนะฮะในตัวบิดนะครับโอเคลองเสียงแตรกสักบ่าย2ก็เหมือนเดิมไม่จี่
โอเคทีนี้ลองเป็นดรายสุดเลยครับไม่จีเหมือนเดิมเนี่ยไม่จีเลยดรายเปิดดรายสุดเลยนะครับสังเกตว่าตะกี้เล่นคันโยกแบบเยอะมากแต่ก็ยังไม่อย่างรีวิวตัวนี้ผมใช้คันโยกเยอะเพราะว่าศักยภาพของคันโยกมันดีมากเลยครับเล่นแบบเสียงคือเป็นเฟนเดอร์ที่พูดง่ายๆเป็นเฟนเดอร์ที่โมเดิร์นมากๆเลยแบบผมว่านะซาวมันอยู่ในเพลงยุคนี้สบายเพราะว่ามันเสียงค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็ไม่จี่ฮะคันโยกระบบคันโยกก็ดีครับก็คือเป็นเฟนเดอร์ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสนใจก็มาลองได้ที่กีตาร์โค้ชช็อปครับสวัสดีครับ